เอาตอบได้เวลาถามเข็ดได้ยังเฮ้ยยังไม่เข็ดอีกเหรอเฮ้ยไม่เอานะคิดเอาคืนไหมเนี่ยหืมตอบได้เวลาคุยเออไม่รู้ไม่รู้ได้ไงโตแล้วเออโดนรุมมาอย่างเงี้ยยังจะไปเอาคืนอยู่แล้วฮะฟังคำพระไว้แพ้ชนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารทบทวนให้ได้ทำไมเวลาไปที่ว่านที่โดนลุมเราต้องเป็นต้นเหตุหรือเปล่าหาตัวต้นเหตุให้ได้ว่าเราไปทำอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยคนฉลาดถ้ารู้ต้นเหตุลายส่งไปขอโทษก็ได้ไปขอโทษห้ามคิดเอาคืนเด็ดขาดเพราะอะไรมันไม่จบแล้วเราต้องโตไปอีกรู้จักขอโทษคนให้เป็นแล้วจะได้มิตรกลับคืนมาจำด้วยครับนะห้ามคิดเอาคืนผู้ชนะแบบ 100% เขาเรียกว่าคือผู้ไม่แพ้ผู้ชนะแบบ 100% คือผู้ไม่แพ้เพราะว่าไม่แพ้แปลว่าชนะเราจะไม่แพ้อะไรถ้าเราไม่เอาชนะอะไรเราจะไม่แพ้อะไรย้ำถ้าเราไม่เอาชนะอะไรหรือกับใครแล้วเราก็จะไม่แพ้อะไรแล้วก็ไม่แพ้ใครด้วยตรงนี้เป็นปริศนาธรรมไหมเป็นปัญญาไหมคิดให้ได้คิดได้จะเป็นผู้เจริญถ้าคิดไม่ได้ก็มีโอกาสโดนอีกโบราณก็บอกว่าความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาซ้ำเติมแล้วขาดียังไงนี่คือความวัวยังไม่หายขาดียังจะเดินได้ยังไม่ดีเพิ่งจะเดินได้สำนวนบอกว่าความเดิมยังไม่หายหรือความวัวยังไม่หายสำนวนความควายก็คือขึ้นมาอีกแล้วโดนลุมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจเนาะเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจไม่คุยด้วยนะหมายไม่เสียเวลานะฟังแล้วก็ต้องคิดตามต้องให้เข้าใจให้ได้ใช่นะอย่าฟังมันเพลินนะเอาไปใคร่ควรให้ได้ผู้ชนะที่สมบูรณ์ที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนคือผู้ที่เป็นผู้แพ้เขาเรียกว่าคมในฝักทั้งโลกเข้าชนะกันแล้วไม่มีจุดจบก็ได้อาฆาตกันข้ามรุ่นข้ามพี่ข้ามน้องข้ามวงตระกูลข้ามงั้นเราหยุดห้ามเอาคืนห้ามวางแผนเอาคืนไม่ได้เด็ดขาดเอาความคิดไปทำอย่างอื่นชีวิตผ่านมาที่ว่านั้นถือว่าประสบการณ์ตรงอย่าให้เกิดอีกเป็นครั้งที่สองผิดครั้งแรกอภัยได้
ครั้งที่สองเหมือนเดิมไม่ไหวนะดีไปดีไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยพี่คนพิการมาทำไงต่อเดือดร้อนพ่อแม่นะต้องคิดให้ยาวใช่ไหมล่ะคิดได้ไหมคำพูดคำนี้คิดได้ไหมได้แน่นะได้แน่นะได้แน่นะโอเคขอให้คิดให้ได้อะไรก็สู้ความคิดแล้วก็สู่ความเข้าใจให้ได้ด้วยความเข้าใจเป็นจุดกำเนิดบ่อเกิดของความเจริญงอกงามพัฒนาเข้าไปถึงจุดความของความมั่นใจความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จความมั่นใจอะไรก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของสิ่งที่เรามั่นใจนั้นจะสำเร็จภายใน1ปี5ปี10ปีแล้วแต่นี่คือความมั่นใจแต่ความเข้าใจคือผู้เจริญเพราะนั้นคุยกันตอนนี้หวังว่าคงเข้าใจอย่าให้เหตุเกิดขึ้นมาครั้งที่2มอไซค์ล้มความลงไหนก็เหมือนกันผิดครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็ให้อภัยโดนตบโดนตีโดนต่อยโดนรุมก็เหมือนกันอย่าให้เกิดครั้งที่2โอเคมั้ยเข้าใจนะชัดเจนนะชัดเจนนะจบเนาะจบเอาละวันนี้ต้องการอะไรบอกมาค่ะหืมค่ะมันเดินไม่คล่องอธิบายคำว่าไม่คล่องออกมาดูสิมันขัดจุดไหนยังไงมันไม่เหมือนเดิมเดิมมันเป็นยังไงทั้งนั้นอ่ะยืดได้เหนื่อยนิดนึงยืดไม่ได้ยืดอยู่นี่ลองยืดเสี้ยงได้แค่นี้ลองเทียบกับซ้ายดูสิมันต่างกันแค่ไหนแน่ใจนะต่างกันแน่นะต้องการให้เหมือนกันเนาะโอเคถอดรองเท้ามาเอาขามาใช่อันนี้มันโค้งเหน็นอยู่นี่เห็นไหมอันนี้มันเรียบใช่นะเอาละต้องการอย่าเกรงพยายามเข้าใจตามให้ได้เจ็บแล้วบอกเข้าใจตามให้ได้ตอบไหวไหมไหวไหมไหวแค่นี้พอนะหายใจยาวกระโหลกปลายเท้าสิกระโหลกไปสังเกตดูมันเบาไหมกระโหลกไปลองขยับเองซิว่าทำเองเนาะเหยียดเองเนาะเองเหยียดให้เต็มที่ดีขึ้นไม่รู้สึกว่าดีขึ้นไหมนั่นดีเทียบใช้ต้องเทียบกันเสมอเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดดีใกล้เคียงกันไหม
ใกล้เตะยังไม่มาพยายามคอมแพร์ดูว่าต้องเดินเชียร์ทีนี้ถนัดไม่เวลาเดินแบบฟุตไปเลยอย่าไปห่วงมันใส่เนี่ยเดินได้เต็มร้อยเพียงใดก็เต็มแล้วมันหนักทรงตัวเป็นไงก็ปกติปกติฮะพูดให้มันชัดชัดปกติพูดใหม่ก็ปกติปกตินะทรงตัวโอเคนะจบไหมเดี๋ยวจับหัวให้อย่าลืมนะห้ามเอาแปลวคืนนะเจอปุ๊บขอโทษมาเลยเพื่อนน้องเขาเลยฮะนี่น้องนู่นเหรอเพื่อนกับน้องเพื่อนกับน้องฮะมาใกล้หน่อยตัวเองเสียสละขาขาชกกันหนูก่อนชกกันแล้วมันแพ้แล้วตอนนี้มันก็พานลุมเอากับพี่น้องเนี่ยชกกับน้องก่อนท้าชกกับน้องชกแล้วมันท้ามันแพ้แต่มันกับพวกมาเยอะมันก็เลยลุมเอาโอเคจบก็จบนานเราเป็นพี่ทีเนี้ยถ้าบอกก็เป็นเพื่อนน้องเราเป็นพี่เราไปคุยเข้าใจไหมที่แล้วมาแล้วไปจบขอให้คิดมากกว่านี้เสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าวมันมื้อหนึ่งเลยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งคนละชามกลับบ้านใครบ้านใหม่โอเคไหมการผูกมิตรต้องอย่างนั้นนะห้ามเอาคืนเด็ดขาดเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเจอมันเลี้ยงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมันหนึ่งชามไม่กี่ตังค์หรอกที่แล้วมาแล้วก็ไปเพื่อนเข้าใจนะห้ามเอาคืนเด็ดขาดใครเป็นคนก่อเรื่องตอนแรกอ่ะเขาทักเฟซมาแล้วไงต่อเขาทักมาท้าจะจ้อผมอ่ะเอาฟังให้ดีหน้าที่เฟสนะฮะรู้ไหมนะมันเรคคอร์ดพฤติกรรมของเราไว้เสร็จสรรพรู้ไหมเยอะไหมเนี่ย AI มันจับหมดนะอย่าไปเล่นในรูปแบบไม่อย่าทำเสียประวัติอย่างมากนะให้รู้ไว้รู้เรื่องไหมพวกนี้รู้เรื่อง AI ไหมเนี่ยมันทักเฟสมาเราไม่ต้องโต้ตอบถ้าโต้ตอบปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยเพราะข้อมูลทั้งหมดได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของไอทีเนี่ยเข้าใจยังทีนี้มันเขาท้ามาแล้วยังไงต่อของเราเพจไปหรือเปล่าเขาเป็นคนท้าท้ามาแล้วตอนแรกเพื่อนผมคุยว่าจะเรียกกันทำไมก็รู้จักกันต้องพูดหมายชื่อต้นเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กวัยรุ่นมันชอบเริ่มต้นมันทักเฟซมาเขาทักมาว่าพอจะตกับผมแต่เป็นรุ่นน้องที่ทักมาพี่น้องผมแต่อยู่รุ่นน้องผมไปอยู่กับเพื่อนผมก็คือเป็นคนไปกลุ่มกันเนี่ยโอเคเข้าใจเขาทักมาหาว่าอยากตกับผมอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนผมก็คุยว่าจะต่อยกันทำไมเป็นรู้จักกันยากก็ยากกันเลยฮะขอจะเอาให้ได้มันใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแค่มันใช่เองครับแล้วเราไงต่อ
จอกันตรงไหนเจอกันแถวๆที่บ้านผมครับข้างบ้านผมครับเราไปเจอเองเขาออกมาครับเขาออกมาด้วยเราออกมาด้วยเขาออกมาเลยครับเราอยู่ในบ้านกันใช่ไหมเราออกไปด้วยครับออกไปเจอถนนก็แล้วกันไปข้างใต้ครับแล้วเขาบอกเขามาสองคนผมก็บอกว่าตอนแรกเพื่อนผมก็จะไปคุยกันว่าจบไม่ต้องอะไรกันทีนี้เขามากันเป็นสิบคนเกือบ20ผมไปกัน5คนเขามา20เราแพ้5เราสองคนพี่น้องเลยกันลุยกันเลยตะลุมบอลเลยเหรอเปล่าครับตอนแรกก็1-1เสร็จแล้วแล้วเขาสู้ผมไม่ได้เขาก็ยอมทีนี้แล้วพวกเพื่อนผมนั่นแหละที่อยู่แก๊งเขาไม่ยอมพวกผมจะสตาร์ทรถกลับผมเขาบอกปิดดับกุญแจรถบอกไม่ให้กลับแล้วพี่ผมก็บอกว่าจะดับกุญแจทําไมจบแล้วไม่ใช่หรอพี่ผมก็บอกอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันบอกไม่ให้กลับจะอีกคู่หนึ่งก็ได้นะบอกมันท้าพี่ผมอะแล้วพี่ผมก็สตาร์ทรถผมบอกว่าไม่ต้องสนใจสตาร์ทรถไปเลยสตาร์ทอีกทีปุ๊บเพื่อนมันก็มาเดินมาข้างหลังต่อยพี่นะผมก็ต่อยนะพี่แล้วต่อยผมทีนี้มันก็มีคนห้ามพวกเพื่อนห้ามอะไรก็เลยแยกกันได้ครับโอเคแค่กำปั้นนะไม่ได้ใช้ของแข็งใช่ไหมไม่มีแค่มังกะเตะโอเคแต่พี่ผมโดนแค่บาดเดียวผมโดนต่อยโดนเตะฟังให้ดีนะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคิดจะเอาคืนไหมไม่เอานะไม่เอานะอย่าลืมนะเจอมันต่อหน้าคราวหน้าน่ะมาคุยกันสุดท้ายที่แล้วมาแล้วไปนะเพื่อนนะต้องใช้คำนี้เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวคนละชามนะโอเลี้ยงคนละแก้วก็ได้เลี้ยงมันเลยแล้วกลับกันจบนะเพื่อนนะกอดคอเช็คแฮนด์กันเจอกันเมื่อเรียนจบแล้วทำงานแล้วมาร่วมงานกันสร้างงานกันดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆ เขาเล่นกันมาชั้นเหนือชั้นไม่คำพูดอย่างเงี้ยนะเราก็เพิ่งวัยรุ่นทั้งคู่นะชีวิตหนึ่งของวัยรุ่นไม่เป็นไรหรอกแล้วต่อยกันก่อนแล้วเป็นเพื่อนกันได้เข้าใจนะโอเคไปจำเอาคำพูดนี้ไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์เองนะเอาละพวกพี่ๆอ่ะก็จะบานปลายเห็นน้องโดนต่อยเลือดเลือดเต็มหน้าจะเอาคืนไปแก้แค้นเขาใครพี่ๆคนไหนพี่ญาติเขาเนี่ยญาติป้าเขาก็บอกแล้วไงบอกว่าเอาคืนไม่เอาคืนเข้าใจไหมก็พูดแล้วไงก็ไปทำแล้วลุงฮะไปทำแล้วไปตบเด็กในที่มาด้วยเย็นนี้เขานัดเคลียร์กันเนี่ยรุ่นใหญ่เขานัดเคลียร์กันในทางลุงบานปลายมันไปทำรับหลังอะคนโตไม่รู้เขาว่ารุ่นใหญ่คือใครทีเนี่ยพวกพี่ต้องให้พวกเราผู้ใหญ่รู้เรื่องด้วยทั้งนั้นน่ะพ่อแม่ทั้งหมดนะเด็กเดี๋ยวนี้มันฟังเวลาแนะนำอย่าโยงไปมากมันไม่จบต้องให้ผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านกำนันด้วยโอเคไหมต้องสื่อสารไว้ด้วยสื่อสารผู้ใหญ่บ้านกำนันไหมเล่าเรื่องให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันได้ยินกันได้รู้กันเข้าใจไหมครับเข้าใจนะพี่ที่พูดพูดดังๆให้ได้ยินเนี่ยไปใช้โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านกำนันวันนี้เรามีเรื่องนี้มานี่มาก่อนบัดนี้มีการรวมกันอยู่ตรงนี้ขอให้มาดูแลหน่อยมันจะได้จบด้วยดีประมาณนั้นโอเคไหมครับโอเคนะจำคำพูดนี้ให้ได้นะแล้วไปสื่อสารได้ไม่ใช่ไปตะลุมบอลหรือก็ไปเดี๋ยวก็เผาบ้านกันต่อไปเนี่ยเข้าใจยังอย่าให้ถึงขั้นนั้นเป็นขาดนะไม่ได้ให้ผู้ใหญ่ระดับผู้ปกครองหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้าใจนะผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านตำบลโอเคไหมครับรีบเอาโทรศัพท์ไปนัดแนะกันเวลาไหนเข้าใจอย่างให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้แล้วเขาจะมาห้ามทับเองเข้าใจไหมครับแล้วก็สื่อสารกับผู้ใหญ่ให้ดีๆว่าเราจะเข้าไปตรงนั้นภายใน1 นาทีแล้วท่านก็จะเข้ามาพอดีเสริมครับแล้วมาเห็นเหตุการณ์พอดีประมาณเขาจะได้แยกได้โอเคไหมครับต้องอาศัยตรงนี้ไม่งั้นเด็กทะเลาะกันแล้วจะจบง่ายมันไม่จบง่ายมันจะยืดเรื้อรังนี่ก็เป็นอคติต่อกันในหมู่บ้านไปไหนก็ไปไม่ได้ทีนี้กลางค่ำคืนก็ไปไม่ได้ไหมก็ระแวงกัน
เข้าใจนะเวลาพูดจายังดังๆให้ได้ยินเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันดีที่สุดในตรงนั้นก็จะมีเครือข่ายของเขาในการดูแลเองก็จะรู้ว่าลูกใครหลานใครด้วยใช่ไหมล่ะคนแถวบ้านต้องอย่างนั้นให้ได้ว่ายุติยุติแบบที่ว่านี้อย่างดีที่สุดต่อไปก็เลี้ยงน้ำแข็งเปล่าคนละแก้วก็จบแล้วเข้าใจไหมใจยังเอ้ยมีเท่านี้ไว้ผมเลี้ยงคนละแก้วแก้วกี่ตังค์มาก็เลี้ยงทุกวันห้าบาทได้ไหมได้ฮะได้ครับเออนั่นแหละมันไม่ชิบหายหรอกก็เลี้ยงคนละแก้วเนี่ยเข้าใจไหมโอ้โหน้ำคนละขวดก็ได้วะใช่ป่ะโอเคจบไหมจบไหมจบมีอะไรอีกปวดคออะไรนี่หายยังขยับไม่ได้คอเขาป๊อกๆให้หน่อยหายยังขยับอ่ะปวดมันนานมันไม่ยอมหายตอนนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ช่วงนี้ช่วงหลังอ่ะพอตรงนี้นะนี่ไม่รู้ว่าอะไรข้าวห้องนี้กดเลยไม่ได้เปิดดูน่ะอยู่ไหมขยับอ่ะอยู่อยู่นะจบนะจบตกลงฟังเข้าใจหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปใช้ไงตอนนี้ปีไหนตอนนี้ปีหนึ่งเทอมสองครับปีหนึ่งเทอมสองพรุ่งนี้จะสอบเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งรู้เกรดได้ยังเทอมหนึ่งรู้แล้วครับเท่าไหร่เทอมหนึ่งได้ 3.32 ครับโอเคดีเรียนดีมากแล้วพยายามรักษา 3.5 เวลาเรียนปีหนึ่งอย่าให้คะแนนตกแล้วจบสามไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าไปตีตื้นในปีสี่ไม่ได้เด็ดขาดคนฉลาดนะปีหนึ่งปีสองต้องให้คะแนนเยอะๆสามสี่ยังเล่นได้ด้วยคนในที่คิดไปตีต้นทีหลังคิดผิดนะจำเป็นหลักได้เลยพยายามเรียนให้มันอยู่ในเกรดเพราะในเวลาต่อไปมันหาทุนคือคนจะให้ทุนก็จะดูพวกนี้ตั้งใจจริงไหมเกรดดีไหมทุนมันมีเยอะแยะไปใช้ความสามารถในการเรียนเพราะนี่มันพ่อแม่ไม่มีอะไรให้ต้องเอาการเรียนนี่สำคัญคุณจังหวัดคุณอำเภอก็มีทั้งนั้นแหละขอให้เป็นคนดีคนเก่งพรุ่งนี้ก็จะสอบกลางภาควันแรกครับสอบออนไลน์เหรอครับเล่นออนไลน์เลยเหรอยาวอึ๊บโทษอึ๊บโอเคอยู่ไหมเบาหัวไหมเบาครับก็เวลาอ่านหนังสือมันจะคอยปวดตาครับปวดตาแล้วก็ชอบอย่างที่อาจารย์บอกครับพออ่านดึกๆแล้วมันจะคอยง่วงนอนนะครับถ้ามันไม่เข้าใจมันจะง่วงถ้าเข้าใจมันจะสนุกทำให้เหมือนกันพยายามเก็บความเข้าใจให้ได้ตั้งแต่หน้าแรกอ่านหนังสืออ่านหนังสือให้มันจบเป็นเรื่องๆเราดูว่าเรื่องนี้มันยาวกี่หน้าเงี้ยเราใช้เวลากับมันให้มันเต็มๆแล้วก็ช็อตโน้ตไว้อ่านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปอ่านถ้าไม่พร้อมอย่าไปอ่านแล้วมันก็ไม่จำนะจำหลักเอาไว้ไปจบไหมโอเคนะอ้าวใคร